ชาวบ้านพยายามที่จะรุมประชาทันนายประเสริฐบัวไพจิตอายุ61ปีนะคะผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่านายสำเริงแก้วปานอายุ61ปีและนางประเสริฐพันสง่าอายุ83ปีสองสามีภรรยาเจ้าของอู่ซ่อมท่อน้ำระหว่างตำรวจควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกอ๋อเป็นกระดานที่เดินข้ามโดยการทำแผนเริ่มตั้งแต่จุดที่นายประเสริฐนั่งดื่มสุราอยู่กับนายสำเริงเจ้าของอู่จากนั้นนายประเสริฐได้ขอเบิกเงินค่าจ้าง 2,500 บาทแต่ว่านายสำเริงไม่ให้เพราะว่าเพิ่งจะมาทำงานได้ไม่นานทำให้มีปากเสียงกันต่อมานายประเสริฐได้คว้าค้อนที่อยู่ในบริเวณนั้นไปทุบเข้ากับศีรษะของนายสำเริงจนล้มแล้วก็แน่นิ่งไปจากนั้นยังได้ใช้ค้อนทุบศีรษะของนางประเสริฐที่เป็นภรรยาเสียชีวิตเป็นศพที่สองผู้ก่อเหตุนะคะได้อุ้มร่างของนายสำเริงไปใส่ไว้ในอ่างอาบน้ำหลังบ้านแล้วนำศพของนางประเสริฐไปวางทับซ้อนกันจากนั้นได้ใช้น้ำค่ะฉีดล้างคราบเลือดที่พื้นจนกระทั่งเช้าตรู่เมื่อวานนี้นายประเสริฐได้ออกไปหาถ่านมาทำเป็นฟืนและใช้น้ำมันราดจุดไฟเผาแต่ว่าชาวบ้านนะคะได้กลิ่นเหม็นไหม้จึงแห่กันมาดูด้วยความกลัวนายประเสริฐจึงได้หลบหนีขึ้นไปบนต้นไม้กลางทุ่งนาแต่ก็ไม่รอดสายตาของตำรวจจนถูกจับกุมได้ในที่สุดหลังจากทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จสิ้นตำรวจรีบนำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถเพื่อเตรียมส่งฟ้องศาลจังหวัดพิษณุโลกต่อไปค่ะ